ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลข้อที่20นั่นก็คือการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาในมงคลข้อที่19ซึ่งได้ฟังผ่านมาแล้วนั้นกล่าวถึงการงดเว้นจากบาปแต่พอมาถึงมงคลข้อที่20นี้กล่าวถึงการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาและมันต่างกันอย่างไรกับมงคลข้อที่19ซึ่งบอกว่างดเว้นจากบาปแล้วการดื่มเหล้าก็เป็นบาปเหมือนกันทำไมไม่ไปรวมกันเสียก็น่าคิดแต่พระพุทธเจ้าได้แยกการดื่มน้ำเมานั้นออกจากการงดเว้นจากบาปทั้งนี้ก็เพราะว่าแม้การดื่มน้ำเมาจะเป็นบาปก็จริงแต่ยังไม่ได้พูดย้ำมงคลข้อที่19นั้นบอกว่างดเว้นจากบาปนั่นหมายถึงบาปทั่วไปไม่ได้กล่าวย้ำแต่ในมงคลข้อที่20นี้ย้ำทีเดียวเลยว่าสำรวมจากการดื่มน้ำเมาสำรวมก็คืองดเว้นจากการดื่มน้ำเมานั่นเองทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อไปให้พื้นฐานเป็นพื้นฐานโดยตรงในมงคลข้อที่21เพราะในมงคลข้อที่21นั้นว่าความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคนเราถ้ายังดื่มน้ำเมาอยู่จะต้องประมาทแน่เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องย้ำในมงคลข้อที่20ว่าสำรวมจากการดื่มน้ำเมาทั้งนี้ก็เพื่อจะให้สร้างพลังสติขึ้นจะทำให้เราไม่ประมาทในการประพฤติธรรมทั้งหลายฉะนั้นมงคลข้อที่20นี้ท่านจึงย้ำเป็นพิเศษจากการงดเว้นจากบาปไปคือการงดเว้นจากบาปนั้นหมายถึงบาปโดยทั่วไปในมงคลข้อที่19แต่ในมงคลข้อที่20นี้เฉพาะเลยพูดเฉพาะการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นพื้นฐานโดยตรงในการย่างขึ้นสู่มงคลข้อที่21คือความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเพราะคนเราถ้ายังดื่มน้ำเมาอยู่ก็เป็นเหตุให้ประมาทในชีวิตได้เพราะสติมันขาดไปแต่เมื่อไม่ดื่มน้ำเมาสติมันดีขึ้นก็เป็นเหตุให้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคือในการประพฤติธรรมสูงขึ้นทีนี้ในที่นี้ท่านใช้พระบาลีว่ามัชฌปานาจะสัญญโมสัญญโมการสำรวมมัชฌปานาจากการดื่มน้ำเมาในที่นี้ไม่ได้บอกว่าสุราและเมลัยไม่ได้บอกเลยบอกแต่ว่าน้ำเมาทีนี้คำว่าเมามัชฌะตัวนี้เมาในที่นี้หมายถึงเมาขนาดไหนที่เรียกว่าเมาเมาจะทำให้สติมันขาดไปทำให้สติมันขาดไปทำให้คนเผลอสติทำให้ขาดสติจึงเรียกว่าเมาเพราะฉะนั้นคำว่าน้ำเมาหรือมัชฌะในที่นี้หมายรวมทั้งสุราเมรัยเฮโรอีนกัญชาผงขาวทินเนอร์อะไรทั้งหมดอ่ะที่บุคคลเสพเข้าไปแล้วทำให้มัวเมาขึ้นได้ทำให้เมาทำให้สติมันเสียไปทำให้สุขภาพมันเสียไปแล้วคำว่าดื่มในที่นี้หมายถึงเสพนั่นเองท่านใช้คำว่าปานะปานาแปลว่าดื่มดื่มในที่นี้หมายถึงเสพนั่นเองใครจะดมใครจะฉีดเข้าไปใครจะกลืนกินเข้าไปดื่มเข้าไปก็ถือว่า
ในความหมายว่าปานาคือดื่มเข้าไปทีนี้มีความหมายว่าการดื่มน้ำเมานั้นในมงคลนี้เขาห้ามจากการดื่มน้ำเมาคำว่าดื่มในที่นี้ก็บอกแล้วว่าหมายถึงการเสพเข้าไปฉีดเข้าไปดมหรือดื่มกินเข้าไปมีความหมายไม่ใช่เฉพาะแต่สุรามีอะไรอย่างเดียวทีนี้บางท่านนี่อาจจะสงสัยว่าทำไมพระพุทธศาสนาห้ามการดื่มน้ำเมาแต่ทำไมบุหรี่นี่ไม่ห้ามบุหรี่นี่ก็มีโทษมากเหมือนกันเนี่ยทำไมไม่ห้ามไว้บุหรี่ในสมัยพระพุทธเจ้ามันไม่มีเนี่ยมันไม่มีสมัยโน้นไม่มีมันเพิ่งมีขึ้นมายุคหลังนี่เองทราบว่าบุหรี่เกิดขึ้นในโลกครั้งแรกเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษคือชาวอังกฤษเป็นคนชนชาติที่สูบครั้งแรกเมื่อประมาณ500ปีที่ผ่านมานี่เองแล้วพอสูบแล้วมันก็แผ่ขยายไปทั่วโลกบุหรี่เกิดขึ้นแต่คนไทยหรือพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปถือว่าบุหรี่นี่เป็นยาอย่างสูบยาใช่ไหมถือว่ายาสูบก็ถือว่าบุหรี่นี่เป็นยาเป็นเภสัชเพราะฉะนั้นจึงไม่ห้ามพระสงฆ์ก็ถือว่าสูบได้ไม่มีพระวินัยห้ามไม่เหมือนสุราสุรานี่มีวินัยห้ามโดยตรงเลยแต่ว่าเรื่องบุหรี่นี้ถ้าใครไม่สูบจะได้เป็นการดีเพราะบุหรี่นี้ก็มีโทษต่อสุขภาพมากเหลือเกินเหมือนกันด้วยอย่างพระสงฆ์ในประเทศไทยนี้ถ้าใครสูบบุหรี่ก็บางคนก็ไม่พอใจไม่ชอบใจเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยถือกันเท่าไหร่แต่ถ้าในประเทศอินเดียในประเทศญี่ปุ่นถ้าเขาเห็นพระสงฆ์สูบบุหรี่แล้วเขาจะมองดูด้วยความไม่เลื่อมใสเลยเหมือนกับพระต้องอาบัติปราชิกอย่างนั้นเขามีความรู้สึกเขาไม่เคารพเอาเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเป็นของเสพติดให้โทษนะแต่ในประเทศไทยเรานี้ไม่ได้ห้ามเพราะถือว่าเป็นยาเป็นยาขนาดไหนนะที่ว่าเป็นยานะก็บางคนบอกว่าเป็นยาแก้โรคจมูกโรคจมูกที่มันมีกลิ่นนะกลิ่นจมูกพอสูบเข้าไปเนี่ยมันทำให้จมูกโล่งนะแล้วบางคนบอกว่าแก้ปากเหม็นด้วยกินข้าวคนใหม่ๆปากมันเหม็นนะสูบยาก็มันหายปากเหม็นด้วยเพราะนั้นเป็นยาอาตมาเคยถามท่านอาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมคืออาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมนั้นท่านเป็นศิษย์ของอาจารย์มั่นศิษย์ของอาจารย์มั่นมีหลายรูปที่สูบบุหรี่ที่ติดบุหรี่แต่อาจารย์สมชายนี่ไม่สูบเดิมท่านเคยสูบเหมือนกันตอนหลังท่านไม่สูบท่านบอกพระองค์ไหนสูบพระองค์นั้นเป็นอาบัติทุกกฎท่านว่าอย่างนั้นนะทีนี้อาตมาก็ถามว่าบอกเอาก็ทราบว่าหลวงปู่มั่นก็สูบใช่ไหมท่านบอกไม่หลวงปู่มั่นไม่ได้สูบเหมือนพระทั่วไปอย่างนี้คือท่านสูบเมื่อเวลาฉันอาหารเสร็จแล้วคนมาบีบมานวดช่วงนั้นเพื่อจะให้กระดับกลิ่นปากเท่านั้นเองไม่ได้เหมือนพระที่สูบติดท่านสูบเป็นยาท่านอธิบายอย่างนั้นก็ถ้าใครสูบเป็นยามันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสูบจนติดมันก็เป็นของเสพติดไปแต่จะถามว่าเป็นบาปไหมสูบบุหรี่นี่ถามว่าเป็นบาปไหมในพุทธศาสนาไม่มีเพราะว่ามันไม่ทำให้ขาดสติไม่เหมือนสุราสุรานี่ทำให้ขาดสติแต่บุหรี่นี่ไม่ถึงกับขาดสติแต่มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันบุหรี่นี่ถ้างดจะได้นะก็ประเสริฐแท้แต่สุรานี่เป็นของแปลกว่าในปัจจุบันนี้เขารณรงค์เรื่องห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆกันเยอะแต่ไม่มีรณรงค์เพื่องดเว้นดื่มสุราท่านทั้งหลายสังเกตดูไหมทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้ทั่วโลกรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยแต่ไม่มีรณรงค์ให้เลิกเหล้าทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่เหล้ากับบุหรี่นี่ใครมีโทษมากกว่ากันถ้าจะดูแล้วนะ
หล้านี่มีโทษมากกว่าบุหรี่เพราะเมื่อคนกินเหล้าเข้าแล้วนอกจากเสียสุขภาพเสียเงินเสียทองเสียอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก่อเหตุทะเลาะวิวาทอีกแล้วก็ยังสามารถผิดศีลข้ออื่นๆได้อีกเยอะอาจจะลักทรัพย์อาจจะโกหกอาจจะประพฤติผิดในกามอาจจะฆ่าแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองก็ได้นะเพราะนั้นคนดื่มเหล้าเนี่ยมันเป็นผิดศีลธรรมด้วยแต่สูบบุหรี่เนี่ยมันเสียสุขภาพนะแต่ไม่ผิดศีลธรรมแต่ทำไมว่าในปัจจุบันเขาจึงไม่รณรงค์เรื่องเหล้ากันอาตมามานั่งคิดโดยส่วนตัวว่าคงจะคือพวกชาวตะวันตกนั้นเขารณรงค์เรื่องบุหรี่กันหนักชาวไทยเห็นชาวตะวันตกรณรงค์เรื่องบุหรี่ก็รณรงค์เขาบ้างแต่ถ้าชาวตะวันตกรณรงค์เรื่องเหล้าไทยก็คงจะรณรงค์เรื่องเหล้าบ้างแต่ชาวตะวันตกไม่รณรงค์เรื่องเหล้าเพราะว่าเขาประเทศมันหนาวมันต้องกินเหล้าเข้าไปเพื่อแม่มันหนาวอยู่เกินไปทั้งที่เหล้านั้นมีโทษมหาศาลอาตมาคิดว่าเมื่อรณรงค์เรื่องบุหรี่แล้วเนี่ยคนจะรณรงค์เรื่องเหล้าด้วยเพราะเหล้านี่มีโทษมากอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่ารถที่ชนกันนะเขาว่าเกิดจากการกินเหล้าเนี่ยประมาณ 20% ถ้าที่ตำรวจพิสูจน์ดูแล้วนะแต่บางคนบอกเปอร์เซ็นต์สูงกว่านี้อีกอย่างตอนเย็นๆนี่จะรถชนกันมากกว่าตอนช่วงอื่นเพราะมันกินเหล้าช่วงนั้นหลังจาก4โมงไปแล้วนี่เพราะมันขาดสติแล้วรถชนกันแต่ละคราวนี่มันไม่ใช่น้อยที่พวกเขาบอกกินยาม้าเนี่ยทำให้รถชนกันทำอะไรอันตรายไม่อันตรายมากเท่าเหล้านะเหล้านี่มันทันทีทันใดฮะพอเมาข้าวก็อันตรายทันทีเลยรถแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ตัวเองก็อันตรายรถก็อันตรายคนอื่นก็อันตรายเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าบุหรี่นั้นรณรงค์นั้นก็ดีแล้วเพราะมีโทษแต่เหล้านี่ควรรณรงค์ด้วยเพราะมันมีโทษมากกว่าแต่ทำไมเขายังไม่รณรงค์ก็บอกแล้วว่าคนไทยชอบตามชาวตะวันตกเขาถ้าชาวตะวันตกรณรงค์เรื่องอะไรก็จะรณรงค์เรื่องนั้นตามเขาไปด้วยอันนี้มันไปทั่วโลกแต่ลักษณะพุทธศาสนานั้นห้ามไว้ตลอดกาลแล้วเรื่องการดื่มสุราและเมลัยทีนี้มันมีข้อนี้อยู่แปลกในมงคลข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสคำว่าเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยไม่ใช้คำว่าอารตีวิรตีคือไม่ใช้คำว่างดหรือเว้นเหมือนในมงคลข้อที่19แต่บอกว่าสำรวมเอแปลกนะน่าจะใช้คำว่าอารตีวิรตีปาปาและมัชฌปานาว่าอย่างนั้นนะงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาแต่นี้ใช้คำว่ามัชฌปานาจะสัญญโมสำรวมจากการดื่มน้ำเมาคำว่าสำรวมมีความหมายสองอย่าง 1. ระมัดระวัง 2. เว้นเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเมานี่เรามีทั้งระมัดระวังและทั้งเว้นคือในพระพุทธศาสนาในน้ำเมานี่เราไม่ได้เว้นเด็ดขาดนะไม่เหมือนศาสนาบางศาสนาพอเขาเว้นจากน้ำเมาเขาเว้นเด็ดขาดเลยอย่างศาสนาอิสลามเนี้ยแม้จะเอาไปปรุงเครื่องแกงนี่ก็ไม่ได้จะเอาแอลกอฮอล์ไปทาตัวก็ไม่ได้จะเอาไปทาในเวลาทาเช็ดศพให้สะอาดก็ไม่ได้ห้ามไปหมดเลยแต่ทางพระพุทธศาสนาของเราน้ำเมานี่ถ้าเราเอาไปใส่ในแกงให้รสแกงมันดีขึ้นไม่มีกลิ่นไม่มีรสน้ำเมาไม่เมาใช้ได้กินได้แกงนั้นหรือยาบางชนิดนี่เข้ากับเหล้าแล้วก็ไม่ออกกลิ่นเหล้าไม่ทำให้เมาใช้ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ถึงกับห้ามซะจนเด็ดขาดไปเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าสัญญโมสำรวมนะในที่นี้ก็คือเว้นด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเอามาใช้กับตัวเรามันเป็นเหตุได้มึนเมาขึ้นอันนี้ห้ามแต่ถ้าใส่ในแกงหรือใส่ในยาแล้วก็ไม่ทำให้มึนเมาไม่มีกลิ่นใช้ได้ฉะนั้นท่านอีกใช้คำว่าสำรวมจากการดื่มน้ำเมาทีนี้จะขออธิบายเพิ่มเติมในมงคลข้อนี้เพราะเป็นมงคลชีวิตนี่บอกแล้วว่าถ้าใครงดเว้นได้ก็เป็นมงคลนะถ้าใครงดเว้นไม่ได้ก็เป็นอัปมงคลอย่างในบ้านของเราถ้ามีลูกหลานสามีหรือภรรยาดื่มเหล้า
นี่เป็นอัปมงคลแล้วในบ้านนั้นนะเพราะมันไม่ได้สร้างมงคลชีวิตขึ้นทีนี้คำว่าอัปมงคลคืออัปมงคลตั้งแต่ตัวเองตั้งแต่ครอบครัวแล้วก็ตั้งแต่สังคมโดยส่วนรวมโทษของการดื่มน้ำเมานั้นมีมากนะเดี๋ยวนี้นายแพทย์ได้รวบรวมไว้เยอะไม่ว่านายแพทย์ไหนก็ตามเขาจะรวบรวมเรื่องลักษณะการดื่มน้ำเมาไว้มากแต่พระพุทธเจ้านั้นแยกแยะไว้เลยว่าการดื่มน้ำเมานั้นมีโทษ6อย่างมีโทษ6อย่างคือ1ทำให้เสียทรัพย์แน่นอนนะ2ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง3ทำให้เสียชื่อขอไปข้อ2ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทข้อ3ทำให้เกิดโรคหลายอย่างข้อ4ทำให้เสียชื่อเสียงข้อ5ทำให้ขาดความละอายข้อ6ทำให้สติปัญญาเสื่อมคือทอนพลังสติปัญญาสมองเสื่อมความจำเสื่อมจะอธิบายข้อแรกก่อนนะคือทำให้เสียทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์นี่แน่นอนนะคือครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะไม่เสียเท่าไหร่เพราะมันสุรานี่กินเข้าแล้วมันไม่ใช่อร่อยเลยฮะถ้าใครเคยกินสุราจงรู้ดีว่ามันไม่อร่อยเลยมันขมอ่ะมันขมมันทำหน้าเบี้ยวๆนะครั้งแรกๆเนี่ยมันไม่ใช่อร่อยเพราะนั้นกินกับครั้งแรกๆนี่ไม่ค่อยเสียทรัพย์เท่าไหร่เพราะไม่ได้กินมากแต่พอติดแล้วสิพอติดแล้วเริ่มเสียทรัพย์ที่เสียทรัพย์เพิ่มขึ้นนี่คือเพื่อนมาร่วมวงด้วยเพื่อนมาร่วมวงด้วยพอร่วมวงด้วยก็มันไม่ใช่คนเดียวนี่ผู้ติดสุราย่อมเป็นนักเลงนะใจเป็นนักเลงคือใจใหญ่เลี้ยงไม่อั้นเลยแล้วก็มันไม่ใช่วันเดียวด้วยพอติดแล้วต้องมาทุกวันถ้าไม่ได้กินแล้วมันจะอ้วกเอาโอกอ้ากเอาเพราะนั้นมันต้องกินนะแล้วทีนี้เมื่อกินก็แล้วถ้าเกิดความทะเลาะหรือขับรถไปชนคนอื่นเข้าอาจจะต้องเสียทรัพย์นะเสียทรัพย์มามากมายตอนที่ตนเองสติกำลังเสียไปเพราะฉะนั้นการเสียทรัพย์หนึ่งเสียเพราะดื่มเหล้าสองเสียเพราะเลี้ยงเพื่อนนะแล้วก็สามเสียเพราะไปเกิดทะเลาะวิวาทกับเขาในสมัยพระพุทธเจ้านี่ยกตัวอย่างเรื่องบุตรเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งรวยมากเดิมแล้วรวยขั้นมหาเศรษฐีทีเดียวแต่ในที่สุดเป็นคนขอทานเพราะติดเหล้าคือกล่าวกันนะว่าในสมัยที่พระเจ้ายังทรงประชนอยู่นั้นในเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีนี่เป็นเมืองที่พระเจ้าไปแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกใช่ไหมที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันณเมืองพาราณสีนั้นมีเศรษฐีอยู่สกุลหนึ่งมีทรัพย์80 โกฏกหาปณะหรือ80 โกฏเหรียญนะโกฏหนึ่งเท่ากับ10 ล้านเท่ากับ800 ล้านนั่นเอง800 ล้านเหรียญนะเหรียญหนึ่งเท่ากับ4 บาทเอา4 × 800เข้าไปมันได้เท่าไหร่อ่ะนะสี่แปดเท่าไหร่อ่ะ4 × 3 = 2 3,200 ล้านนี่เขารวยนะแต่ในสมัยโน้นเขาเรียก80 โกฏทีนี้เศรษฐีนั้นเขามีลูกชายอยู่คนเดียวเท่านั้นอ่ะรวยคนรวยในลูกไม่ค่อยมากนะมีลูกอยู่คนเดียวมานั่งคิดดูว่าเรานี่ก็รวยแล้วจะให้ลูกไปทำการทำงานให้เหนื่อยทำไมแล้วเรียนไปเรียนทำไมเรียนก็เพื่อหาเงินใช่ไหมก็เมื่อเงินมันมีอยู่เยอะแยะแล้วไปเรียนมันทำไมอีกเพราะนั้นไม่ให้ลูกเรียนเลยไม่ให้ลูกทำงานกลัวลูกจะเหนื่อยกลัวลูกจะลำบากแล้วก็ให้เรียนแต่ความเพลิดเพลินอย่างเดียวคือเรียนแต่เรื่องการขับร้องการประโคมการฟ้อนรำเนี่ยสามเรื่องเท่านั้นน่ะคือเรื่องดนตรีในด้านดนตรีให้เรียนด้านสนุกเพลิดเพลินเท่านั้นเองแล้วก็พอดีในเมืองนั้นมีสกุลเศรษฐีอีกสกุลหนึ่งมีทรัพย์80 โกฏเหมือนกันแล้วก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งพ่อแม่ก็คิดแบบเดียวกันคือไม่ให้ลูกเรียนหนังสื
แต่ให้เรียนแต่เรื่องขับเรื่องฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีเท่านั้นแล้วในที่สุดลูกของเศรษฐีทั้งสองคนนี้มาแต่งงานกันพอแต่งงานกันทรัพย์สมบัติก็ข้างละ80โกฏมารวมกันพ่อแม่ตายหมดแล้วเขาก็รวยมากมีทรัพย์ถึงเท่าไหร่ฮะ80โกฏเป็น1,600เหรียญนะ1,600ล้านเหรียญนะโกฏหนึ่งมันโกฏ1,600โกฏน่ะฮะไม่ใช่1,600บาท1,600โกฏน่ะก็เอา4คูณเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็รวยมากแต่ว่าตามปกติในประเทศอินเดียนี่ใครถ้าได้เป็นเศรษฐีนั้นไม่ใช่รวยแล้วจะได้เป็นนะต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาด้วยพระราชาต้องแต่งตั้งให้ครองตำแหน่งเศรษฐีจึงจะเป็นเศรษฐีได้มิฉะนั้นเป็นแค่คฤหบดีเท่านั้นหรือเป็นคฤหบดีเป็นคนร่ำรวยทั่วไปเท่านั้นเองหรือเป็นพระมหาศาลคฤหบดีมหาศาลอย่างนี้ตำแหน่งที่เขาตั้งในประเทศอินเดียเนี่ยมีอยู่3ตำแหน่งถ้า2ตำแหน่งคือ1ตำแหน่งเศรษฐี2ตำแหน่งหญิงนครโสเภณีคือหญิงนครโสเภณีในสมัยก่อนเขาเลือกคนที่สวยที่สุดนะสำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองคนจะมาท่องเที่ยวมากเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวกันมากเพื่อจะได้เงินได้ทองเข้าประเทศมากอย่างพระเจ้าพิมพิสารก็ไปดูวิธีการท่องเที่ยวในเมืองเวสาลีเห็นเวสาลีนี่มีเขามีหญิงนครโสเภณีทำให้คนไปท่องเที่ยวค้าขายได้เงินทองเข้าประเทศมากก็เลยมาตั้งหญิงนครโสเภณีขึ้นในกรุงราชคฤห์ด้วยแล้วก็แต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาตำแหน่งเศรษฐีก็รับการแต่งตั้งสองตำแหน่งนี้เป็นเรื่องแปลกเศรษฐีนี้ไปเฝ้าพระราชาวันละ3ครั้งไปเฝ้าทุกวันวันละ3ครั้งเวลาเดินไปก็มีบริวารติดตามไปทีนี้ฝ่ายถึงพวกนักเลงพวกนักเลงมันนั่งคิดว่าพวกนักเลงเล่ามันนั่งคิดว่าเศรษฐีนี่รวยมากถ้าเราได้เศรษฐีนี้มาเป็นเพื่อนแล้วเราคงจะได้กินได้อิ่มกันตลอดไปเพราะฉะนั้นทำให้เศรษฐีนี้ติดเล่าให้ได้เพราะฉะนั้นวันเวลาเศรษฐีนั้นเดินกลับจากวังนะพวกนักเลงเล่าก็เอากับแกล้มมาเอาเนื้อเป็นกับแกล้มมาถือขวดเล่ามาแล้วก็เอาเกลือมาด้วยไอ้คนอินเดียเนี่ยกินเหล้าใส่เกลือเนี่ยแปลกเอาเกลือมาแล้วหัวประกาศกินกับหัวประกาศนะมานั่งอยู่ระหว่างทางพอเศรษฐีเดินผ่านมาพวกนั้นก็พูดเลยว่าขอเศรษฐีจงเจริญจงอายุยืนถึง100ปีเราอาศัยเศรษฐีนี้แล้วจะได้มีความสุขแล้วก็เอาเหล้ากินเข้าไปเกลือใส่เข้าในปากแล้วกัดหัวประกาศเศรษฐีก็ถามพวกคนใช้ว่านี่พวกนี้มันดื่มอะไรกันคนใช้บอกน้ำดื่มชนิดหนึ่งเศรษฐีถามว่าน้ำดื่มนี้เป็นยังไงคนใช้บอกว่าโอ้ท่านเอ๋ยขึ้นชื่อว่าน้ำดื่มที่จะยอดเท่านี้ไม่มีแล้วในโลกนี้มันยอดเหลือเกินน้ำดื่มชนิดนี้ทีนี้เศรษฐีนั้นบอกว่าท่านนั้นเราลองชิมหน่อยนะพวกนักเลงก็เอามาให้ชิมพอให้ชิมหลายวันข้าวหลายวันข้าวในที่สุดเศรษฐีติดเหล้าพอเศรษฐีติดเหล้าแล้วก็ทีนี้ไม่อั้นแล้วสั่งเอาเงินมาทีละ100กหาปณะ200กหาปณะให้ไปซื้อเหล้ามานอกจากนั้นยังใช้เงินซื้อน้ำหอมอีกซื้อเครื่องกินเครื่องแก้มต่างๆอีกพวกนักเลงเหล้าก็ห้อมล้อมมากแล้วเวลากินเหล้าแต่ละคราวนี้ก็สั่งคนมาฟ้อนให้ดูมาตีกลองตีประโคมให้ดูดีดสีตีเป่าให้ดูคนไหนรำดีฟ้อนดีร้องเพลงดีดีดสีดีเป่าดีแกก็บอกเอาไป 1,000 เหรียญเอาไป 2,000 เหรียญจ่ายทุกวันทีนี้พอจ่ายไปในที่สุดนานข้าวเงิน80โกฏหมด
พวกเหรัญญิกก็มารายงานพวกรักษาเงินบอกว่าท่านเศรษฐีเงิน80โกรธนี่หมดแล้วเศรษฐีบอกเอ้าของพัญญาเราก็ยังมีอยู่อีก80โกรธนี่เอาของพัญญามาใช้อีกใช้ไปจนแก่เงิน80โกรธนี่ก็หมดแล้ว1,600โกรธนะ1,600โกรธนั้นหมดแล้วถึงเริ่มขายทีนี้ขายที่นาขายสวนดอกไม้ขายสวนไม้ผลขายวัวควายขายยานพาหนะพอขายพวกนั้นหมดเริ่มขายของในบ้านทีนี้ขายของในบ้านขายเครื่องเตียงตังฟูกเก้าอี้ที่นอนหมอนที่นั่งผ้าห่มขายหมดเลยขายเรือนตัวเองทีนี้ขายเรือนตัวเองที่ตัวเองอยู่อาศัยแล้วแก่เท่าลงไปตามลำดับแล้วแก่แล้วพอแก่เท่าตามลำดับแล้วก็ขายเรือนในที่สุดเจ้าของเรือนก็ไล่ออกจากบ้านเพราะหมดสิทธิ์ที่จะอยู่แล้วเขาก็ออกจากบ้านไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีใครแวดล้อมแล้วเลยไปเป็นคนขอทานอยู่ไปอาศัยชายคาเรือนคนอื่นเป็นอยู่ไปวันหนึ่งในวันหนึ่งเศรษฐีนี้เล่ร่อนไปจนถึงวัดในปลายศรีปัตนมฤคทายวันมายืนขออาหารของพระที่เหลือจากพระฉันน่ะก็มายืนรออยู่จะเหลือจากพระฉันน่ะสองตายายนี้แก่เฒ่าแล้วเศรษฐีตกยากทีนี้พระพุทธเจ้าเห็นเศรษฐีทั้งสองนี้ข้าไว้อย่าตอนนี้อย่าเรียกเศรษฐีนะเพราะว่าตกยากแล้วเรียกว่าเศรษฐีตกยากล่ะก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระอานนท์ก็ทรงถามทูลถามถึงเหตุแย้มพระโอษฐ์นั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูเธอเห็นเศรษฐีอดีตเศรษฐีนี้ไหมอานนท์เศรษฐีบุตรนะพระบุตรเศรษฐีนี้ไหมอานนท์บอกว่าเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าบุตรเศรษฐีนี้ถ้าหากว่าเขาไม่ประมาทในปฐมวัยทำการสะสมทรัพย์ขึ้นมาเขาจะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งในเมืองพาราณสีนี้ถ้าเขาออกบวชเขาจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนพัญญานั้นจะสำเร็จเป็นพระอนาคามีแต่ถ้าเขาไม่ประมาทในมัชฌิมวัยเขารวบรวมทรัพย์เขาจะเป็นเศรษฐีอันดับสองในเมืองนี้และถ้าออกบวชตัวเองจะสำเร็จเป็นพระอนาคามีส่วนพัญญานั้นจะสำเร็จเป็นพระสักทาคามีแต่ถ้าเขาไม่ประมาทในปัจฉิมวัยเขารวบรวมทรัพย์เขาจะเป็นเศรษฐีอันดับสามในเมืองนี้แล้วถ้าเขาออกบวชเขาจะได้เป็นพระสักทาคามีส่วนพัญญาของเขานั้นจะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแต่นี้เศรษฐีหมดแล้วโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะประมาทในสามวัยนะจึงนั่งจับเจ้าอยู่เหมือนนกกระเรียนแก่ที่จับเจ้าอยู่ในหนองน้ำที่มีเปลือกตมไม่มีปลาแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสในที่สุดว่าพวกคนเขลาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวที่เป็นหนุ่มสาวย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่หมดปลาฉะนั้นพวกคนเขลาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่าอยู่เหมือนกับลูกศรที่ตกไปจากแหล่งฉะนั้นคือพอจนแล้วก็คิดถึงเงินทองที่ตัวเองเคยมีเนี่ยหมดนะโดยการทั้งปวงแล้วหมดจริงๆนะอันนี้ทำให้เสียทรัพย์ต่อไปก่อความทะเลาะวิวาทอันนี้แน่นอนคนที่กินเหล้านี่ก่อความทะเลาะวิวาทแน่ฮะบางทีก็ไม่ควรจะทะเลาะก็เกิดทะเลาะฮะบางทีทุบข้าวทุบของด้วยนะแล้วก็ทุบลูกทุบเมียด้วยแล้วบางทีก็ฆ่ากันระหว่างเพื่อนก็มีฮะอันตรายแต่พอสั่งเมาแล้วคิดได้ว่าไม่น่าทำเลยแต่ไปทำไปแล้วบางทีต้องติดคุกติดตารางบางทีถูกฆ่ากันตายนี้เพราะน้ำเมาประการที่สามเกิดโรคหลายอย่างเดี๋ยวนี้นายแพทย์นี้เขาทราบชัดเลยว่าโรคสุราเรื้อรังนี่มีอะไรบ้างเช่นโรคตับแข็ง
โรคกระเพาะมันกินกัดถึงกระเพาะเลยโรคหัวใจโรคเส้นโลหิตในสมองแตกโรคทางเดินอาหารโรคประสาทเป็นต้นมันเยอะนะประการที่สี่ทำให้เสียชื่อเสียงคือคนถ้าดื่มเหล้าแล้วเป็นใหญ่เป็นโตหรือเคยมีชื่อเสียงในวงสกุลพอคนอื่นรู้ว่ากินเหล้านี่เขาจะไม่เคารพนับถือเพราะทำให้เสียชื่อเสียงไปเลยเพราะว่าทำเวลาเมาแล้วเสียชื่อเสียงหมดเลยมีอะไรเสียหมดและประการที่ห้าขาดความละอายคือพอเมาเข้าแล้วเนี้ยพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วด่าคนก็มีพูดส่อเสียดก็มีพูดโกหกก็มีแล้วบางทีผ้านุ่งหลุดลุ่ยไปจะนอนไม่มีผ้านุ่งอยู่บางทีหมาเห่าก็เห่ากับหมาคือไม่รู้เรื่องเอาเลยบางทีก็นอนน้ำลายไหลนอนอยู่ข้างทางข้างถนนอย่างนั้นความละอายเนี่ยไม่มีแล้วเพราะเล่ามันเข้าปากแล้วประการที่หกทำให้เสื่อมปัญญาเสื่อมคือสมองนี่เสื่อมไวความจำนี่เสื่อมมากเพราะตัวสุรานี่มันเข้าไปทำลายความจำของบุคคลนั้นเสียเพราะฉะนั้นโทษของสุรานี่มีมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าใครงดเว้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาต่อจากคราวที่แล้วซึ่งวันนี้จะเป็นการถึงพูดถึงอุดมมงคลข้อที่21นั้นก็คือความไม่ประมาทในธรรมจากมงคลในภาษาบาลีที่ว่าอัปปมาโดยะธรรมเมสุความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเป็นมงคลอย่างสูงสุดประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาความไม่ประมาทคืออะไรพวกเราจะได้ยินความไม่ประมาทกันมากซึ่งความไม่ประมาทนี้มีความหมายลึกและมีสิ่งที่ควรทำความเข้าใจอยู่หลายอย่างความไม่ประมาทก็คือการที่มีสติกำกับอยู่เสมอภาษาบาลีท่านใช้คำว่าการที่จิตไม่อยู่ปราศจากสติชื่อว่าความไม่ประมาทถ้าฟังเป็นภาษาไทยง่ายๆก็ฟังยากการที่จิตไม่อยู่ปราศจากสติคือความไม่ประมาทการที่จิตไม่อยู่ปราศจากสติก็คือการมีสตินั่นเองการที่เราทำอะไรอย่างมีสติแต่ต้องมีสติในกุศลธรรมนะในธรรมจึงชื่อว่าความไม่ประมาทไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดๆก็ไม่ยอมทำลงไปในทางที่เสื่อมและไม่ยอมพลั้งเผลอโอกาสในการทำความดีไม่ยอมพลาดพลั้งโอกาสในการที่จะทำความดีตระหนักดีถึงสิ่งที่จะต้องกระทำถึงกรรมที่จะต้องเว้นใส่ใจและลึกอยู่เสมอในหน้าที่ไม่ปล่อยปละละเลยกระทำอย่างจริงจังและดำเนินการลุดหน้าไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายคำว่าการมีสติเชื่อความไม่ประมาทแต่สติในที่นี้ต้องเป็นสัมมาสตินะไม่ใช่มิจฉาสติเพราะบางคนนี่มีสติแต่ว่าฆ่าคนคือฆ่าอย่างมีสติอย่างนี้เชื่อประมาทเพราะเป็นไปในทางที่เสื่อมสตินั้นต้องเป็นสัมมาสติคือสติในทางที่ดีในทางบุญในกุศลความไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงว่า
ประมาทไม่ประมาทในการละชั่วประพฤติดีความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดถ้าสรุปย่อแล้วรวมในความไม่ประมาทคือบรรดาธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดได้รวมลงในความไม่ประมาทแต่บรรดาธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหมดนี่รวมลงในความประมาทดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบรรดารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่สัตว์อื่นๆรอยเท้าของสัตว์อื่นๆย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างได้หมดเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่ฉันใดบรรดาธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดก็รวมลงในความไม่ประมาทฉะนั้นเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนี้กินความคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็ว่าได้คือคำสอนในพุทธศาสนานั้นให้ละชั่วประพฤติดีด้วยการมีสติตลอดเวลาแม้ในโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเมื่อจวนจะปรินิพพานพระองค์ตรัสคำสุดท้ายก็รวมลงในความไม่ประมาทเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อจวนจะปรินิพพานว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ตรัสอะไรอีกแล้วสิ้นสุดเพียงแค่นี้คือรวมคำสอนของพระองค์นั้นลงในความไม่ประมาทสุดท้ายทีนี้ในที่นี้ท่านบอกว่ามีความไม่ประมาทในธรรมอัปปมาโดจะทำเมสุความไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในธรรมนี่คือไม่ประมาทอย่างไรต้องทำความเข้าใจคำว่าธรรมะเสียก่อนคำว่าธรรมะนั้นถ้าภาษาบาลีอ่านว่าธรรมะคือตัวมอสองตัวจะมีสระธรรมะแต่ถ้าภาษาสันสกฤตนั้นมันออกเสียงเหมือนธรรมะธรรมะทีนี้คนไทยออกเสียงธรรมะออกลำบากคือเลยออกเสียงเป็นธรรมเฉยเฉยธรรมเฉยเฉยรอหันอยู่คำว่าธรรมหรือธรรมะนี้แปลว่าสภาพที่ทรงไว้ตามศัพท์นะสภาพที่ทรงไว้คนไทยเรานับรับมาจากพระพุทธศาสนาก็ยังแปลทับศัพท์อยู่แปลว่าธรรมะคือทับศัพท์อยู่แต่ธรรมะแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ทรงอะไรนี้คือทรงสภาวะของมันอยู่ตามสภาวะของมันนั้นๆธรรมะเนี่ยมีหลายประเภทแต่ถ้าว่าโดยย่อแล้วธรรมะทั้งหมดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เรียกว่าธรรมหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขาเรียกว่าธรรมะหมดธรรมะนั้นมีอยู่สามประเภทเหมือนอย่างในคัมภีร์อภิธรรมบอกว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภิยากตาธรรมากุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลอภิยากตาธรรมาธรรมที่เป็นอัปยากฤตคือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปธรรมที่เป็นกุศลคืออย่างไรคือบรรดาสุจริตหรือความดีทั้งหมดบุญทั้งหมดการทำความดีทั้งหมดนี้จัดเป็นกุศลธรรมอย่างที่เรามาไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลเป็นต้นนี้เป็นกุศลธรรมเรากำลังสร้างกุศลธรรมแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับกุศลธรรมเรียกอกุศลธรรมคือการทำบาปทำชั่วทำทุจริตทั้งหมดนั้นเป็นอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นธรรมนั้นมีทั้งกุศลและอกุศล
แล้วธรรมะที่เป็นกลางๆก็มีคือสิ่งที่เป็นกลางๆก็มีเช่นบางคนนี่นั่งเฉยๆโดยไม่ทำบุญไม่ทำบาปอย่างนี้เป็นอภิยากฤตคือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปหรืออย่างวัตถุสิ่งของอากาศภูเขาแม่น้ำโรงเรือนทั้งหมดนี้เป็นอัพยากฤตไม่ใช่กุศลธรรมและไม่ใช่อกุศลธรรมอย่างพระวิหารอย่างนี้ถามว่าเป็นธรรมเหมือนกันแต่เป็นธรรมอย่างไหนตอบว่าเป็นอัพยากฤตอัพยากตธรรมคือธรรมที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปในอากาศภูเขาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นต้นเนี้ยบรรดาวัตถุทั้งหมดนี้เป็นอัพยากฤตธรรมอัพยากตธรรมทีนี้บอกว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนั้นคือไม่ประมาทอย่างไรความไม่ประมาทนั้นก็คือการที่จิตมีสติสติในที่นี้ก็คือการระลึกได้นะก่อนจะทำก่อนจะพูดก่อนจะคิดหรือกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดหรือทำพูดเสร็จแล้วคิดเสร็จแล้วเราก็รู้ระลึกขึ้นมาได้ก็เป็นสติสติมาคู่กับสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวถามว่าสติกับสัมปชัญญะนี่ต่างกันอย่างไรเขาบอกว่าความไม่ประมาทคือการที่จิตมีสติและถามว่ามีสัมปชัญญะด้วยหรือเปล่าคำตอบก็คือถ้าพูดแต่สติอย่างเดียวไม่พูดถึงสัมปชัญญะด้วยความหมายก็รวมสัมปชัญญะเข้าด้วยสติกับสัมปชัญญะต่างกันในข้อที่ว่าถ้าสติพูดแต่สติอย่างเดียวมีความหมายรวมไปสัมปชัญญะด้วยแต่ถ้าพูดสติด้วยพูดถึงสัมปชัญญะด้วยสติก็มีความหมายอย่างหนึ่งสัมปชัญญะก็มีความหมายอย่างหนึ่งนะอย่างสติกับสัมปชัญญะมาคู่กันคือมีทั้งสติและมีสัมปชัญญะสติหมายถึงระลึกถึงเรื่องที่ล่วงไปแล้วกับเรื่องที่ยังไม่มาถึงคือกินอดีตกับกินอนาคตแต่ไม่กินปัจจุบันส่วนสัมปชัญญะนั้นหมายถึงรู้ตัวอยู่ในขณะปัจจุบันกำลังพูดกำลังทำกำลังคิดกำลังทำอะไรอยู่ทุกอย่างนะอยู่ในขณะปัจจุบันนี้เป็นสัมปชัญญะแต่ถ้าหากว่าพูดแต่สติอย่างเดียวไม่พูดถึงสัมปชัญญะตัวสตินี้ก็กินความหมายสัมปชัญญะเข้าไปด้วยอย่างที่บอกว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี้ไม่ประมาทในที่นี้คือการที่จิตมีสติเพราะนั้นจึงกินสัมปชัญญะเข้าด้วยความไม่ประมาทในที่นี้ไม่ได้หมายที่เพียงสติอย่างเดียวเหมือนกับว่าเราพูดแต่ว่าเรื่องของสุขไม่ได้พูดถึงโสมนัสแต่พูดว่าคนนั้นมีสุขถ้าพูดคำว่าสุขอย่างเดียวนี่กินโสมนัสเข้าด้วยแต่ถ้าบอกว่าเขามีทั้งสุขและโสมนัสสุขนั้นหมายถึงสุขกายโสมนัสหมายถึงสุขใจในทำนองเดียวกันเมื่อพูดถึงเรื่องทุกข์ถ้าพูดคำว่าทุกข์อย่างเดียวนั้นหมายทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจแต่ถ้าพูดทุกข์ด้วยโทมนัสด้วยทุกข์นั้นหมายถึงทุกข์กายโทมนัสนั้นหมายถึงทุกข์ใจเรื่องนี้อาตมาเคยย้ำหลายครั้งแล้วระหว่างสติกับสัมปชัญญะนี้สตินั้นถ้ามาเดียวคือพูดแต่สติอย่างเดียวก็มีความหมายถึงสัมปชัญญะด้วยนะคือมีความหมายทั้งระลึกรู้ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ถ้ามีสัมปชัญญะด้วยสติมีความหมายระลึกรู้ในเรื่องอดีตอนาคตอย่างเดียวส่วนสัมปชัญญะหมายถึงรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนี้ให้มีเกิดความเข้าใจคำว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนั้นท่านกล่าวว่าไม่ประมาทในที่สี่สถานในที่สี่สถานนี่คืออย่างไรในที่สี่สถานนี่คือหนึ่งไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติสุจริตขออภัยไม่ประมาทในการละกายสุจริตประพฤติกาย
ไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตข้อ2ไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริต3ไม่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตและประการที่4ไม่ประมาทในหน้าที่การงานของตนท่านทั้งหลายต้องมีความเข้าใจว่าทุจริตนั้นมีทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจสุจริตก็มีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเหมือนกันสุจริตทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามถ้าทุจริตทางกายคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามส่วนวจีทุจริตก็คือพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อวจีสุจริตก็คือเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริตก็คือโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองครองธรรมส่วนมโนสุจริตก็คือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นชอบตามทำนองครองธรรมอย่างนี้ชื่อว่ามีความไม่ประมาทถ้าหากว่าเราเว้นทุจริตประพฤติสุจริตจะพูดง่ายๆนะความไม่ประมาทก็คือเว้นทุจริตประพฤติสุจริตอีกประการหนึ่งท่านบอกว่าความไม่ประมาทในที่4สถานคือ1ระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด2ระวังใจไม่ให้โกรธเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเคือง3ระวังใจไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลง4ระวังใจไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนั้นคืออย่างไรคือเรื่องใดก็ตามที่ทำจิตของเราให้ติดอยู่ในตัวราคะติดในกามคุณทำใจมัวหมองด้วยอำนาจกามเมื่อเราลึกถึงอารมณ์เช่นนั้นทำให้ใจเราเศร้าหมองไปได้เราก็ต้องระวังใจของเราไม่ให้ตกอยู่ในความกำหนัดไม่ให้ตกอยู่ในอารมณ์เรื่องนั้นไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นส่วนประการที่สองระวังใจไม่ให้โกรธเคืองในอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความโกรธเคืองคือเรื่องใดก็ตามถ้าเรานึกถึงแล้วทำให้ขึ้นโกรธเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้โกรธคนโน้นโกรธคนนี้ขึ้นมาท่านบอกว่าให้เว้นคิดถึงเรื่องนั้นเสียสมมุติว่าเราเคยทะเลาะกับใครไม่พอใจกับใครพอเราคิดถึงเรื่องที่เคยทะเลาะกันถึงความไม่พอใจกันทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้ใจเราโกรธเคืองท่านว่าคนที่ประมาทนั้นจะต้องเว้นอารมณ์ที่จะให้เกิดความโกรธเคืองเสียแต่ถ้าไม่เว้นก็ชื่อว่ายังประมาทอยู่เพราะใจเราจะโกรธเคืองไปได้ประการที่3เว้นจากอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงคือระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงหลงคืออย่างไรฮะหลงนี่มีความหมายมากเหมือนคนเดินเข้าไปในที่มืดเนี่ยคนไหนที่เดินเข้าไปในที่มืดนี่มันหลงอ่ะไม่รู้เหยียบอะไรผิดถูกคนที่จิตใจมันหลงก็เหมือนกันนะเห็นบาปเป็นบุญไปเห็นความชั่วเป็นความดีไปเห็นว่าสุราเป็นน้ำดื่มที่โอชะไปเห็นว่าการสูบเฮโรอีนหรือสูบของเสพติดให้โทษนี้เป็นความดีไปเห็นว่าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นความดีไปคือหลงอ่ะเห็นว่ามารดาบิดาไม่มีบุญคุณไปมันมืดมนไปหมดคนเข้าในที่มืดคือเข้าสู่ความหลงเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่จะทำเราให้หลงเราก็งดเว้นเสียอย่างของเสพติดให้โทษนี้ทำให้เราตกอยู่ในฐานะของคนหลงก็งดเว้นเสีย ต่อไปงดเว้นจากอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาระวังใจไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา บางคนนี่มัวเมาในชีวิตมัวเมาในความไม่มีโรคมัวเมาในวัยนี่ทำให้มัวเมาได้อย่างบางคนนี้เป็นหนุ่มสาวอยู่คิดว่าตอนนี้เราเป็นหนุ่มสาวอยู่ไม่ต้องเร่งทำความดีหรอก
รอให้มันแก่ก่อนแล้วค่อยทำความดีอย่างนี้เรียกว่ามัวเมาหรืออย่างเรายังไม่ป่วยไข้ก็คิดว่าไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ต้องรักษาตัวไม่ต้องเร่งทำความดีนะค่อยทำความดีเมื่อเราป่วยไข้ใกล้จะตายนู่นอย่างนี้เรียกว่ามัวเมาคือมัวเมาประมาทในชีวิตหรือในวัยหรือในความไม่มีโรคเป็นต้นทีนี้การฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาทฝึกอย่างไรที่ฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาทอันนี้เราต้องพยายามฝึกมีหลายอย่างแต่ขอสรุปลงแค่สองอย่างคือหนึ่งมีสติระลึกถึงการเว้นทุจริตทางกายวาจาใจอยู่เนืองๆมิได้ขาดจะไปทำชั่วบาปอะไรเข้าก็มีสติระลึกได้ทันทีว่าสิ่งนี้ที่กำลังทำนั้นเป็นบาปหรือไม่ถ้าเป็นบาปก็ไม่ยอมทำเด็ดขาดคือให้มีสติเว้นจากทุจริตประพฤติสุจริตแต่เห็นว่าที่ทำนี้เป็นบาปหรือเป็นบุญถ้าเป็นบาปแล้วไม่ทำเลยประการที่สองมีสติระลึกถึงการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอยู่เสมอมิได้ขาดจะทำสิ่งไรก็มีสติอยู่เสมอว่าสิ่งที่ทำนี้เป็นบุญกุศลหรือไม่ถ้าเป็นบุญกุศลแล้วก็ตั้งใจทำเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทในสองข้อนี้คือข้อแรกนี้ให้มีสติระลึกอยู่ว่าที่เราทำนั้นเป็นบาปไหมถ้าเป็นบาปเราไม่ทำส่วนข้อที่สองให้มีสติระลึกอยู่ว่าที่เราทำนั้นเป็นบุญไหมถ้าเป็นบุญให้ทำอย่างเรามาทำกรรมฐานมาฝึกจิตนี้เราพิจารณาดูแล้วเห็นว่าเป็นบุญว่าเป็นบุญเราก็ทำเพราะชื่อว่าเราไม่ประมาททีนี้สิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่งในชีวิตของคนเรานั้นมีลักษณะที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาทอยู่ในเรื่องหลายเรื่องประการที่หนึ่งไม่ประมาทในเวลาประการที่สองไม่ประมาทในวัยประการที่สามไม่ประมาทในความไม่มีโรคประการที่สี่ไม่ประมาทในชีวิตประการที่ห้าไม่ประมาทในการศึกษาประการที่หกไม่ประมาทในการงานประการที่เจ็ดไม่ประมาทในการประพฤติธรรมคนที่เขาไม่ประมาทนั้นเขาจะไม่ประมาทในสิ่งเหล่านี้อย่างข้อที่หนึ่งไม่ประมาทในเวลาคือมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่วันคืนนั้นผ่านไปผ่านไปไม่ใช่ผ่านแต่วันคืนไปเท่านั้นแต่ยังพาเอาชีวิตของเราผ่านเข้าไปด้วยทำให้เราแก่ไปด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำบุญหรือทำบาปหรือนอนเฉยๆอยู่หรือเล่นไพ่อยู่หรือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นอยู่หรือเราทำความดีอยู่ให้คิดถึงวันเวลาว่าวันเวลานั้นผ่านไปชีวิตของเราก็ผ่านไปด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งผ่านไปเนี่ยเราได้บำเพ็ญความดีอย่างไรบ้างตั้งแต่เช้าจนตลอดจนถึงวันใหม่นั้นเราได้ทำความดีอย่างไรบ้างในวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราได้สั่งสมความดีอย่างไรบ้างก็มีสติระลึกอยู่ให้เห็นวันเวลาเนี่ยมีคุณค่าอย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปบางคนนี่วันหนึ่งไม่ได้อะไรเลยทั้งวันนะวันไหนถ้าไม่ได้อะไรเลยนะวันนั้นขาดทุนนะขาดทุนอาตมานี่มีปกติอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกวันจะให้มีความรู้ใส่ตนให้ได้วันไหนถ้าไม่ได้รับความรู้ใส่ตนวันนั้นถือว่าขาดทุนถือว่าขาดทุนเพราะนั้นวันหนึ่งจะต้องอ่านหนังสือจะต้องดูข่าวจะต้องมีอะไรให้ความรู้ใส่ตนแต่ถ้าหากว่าความรู้ไม่ได้เข้าสู่ตัวเองเลยก็ถือว่าขาดทุนแต่ถ้าเรามาทำกรรมฐานมาฝึกจิตนี้ก็ถือว่าได้รับความรู้ด้านจิตใจเพิ่มขึ้นก็ถือว่าไม่ขาดทุน
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งอย่าให้ขาดทุนเลยชีวิตของเราเนี่ยเพราะมันผ่านไปวันหนึ่งนี่อายุเราก็แก่ไปวันหนึ่งใกล้ตายก็ไปวันหนึ่งด้วยเราต้องไม่ประมาทประการที่สองไม่ประมาทในความไม่มีโรคคือมีสติเตือนอยู่เสมอว่าเราจะแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไปไม่ได้ถ้าทำกรรมชั่วในถ้ากรรมชั่วในอดีตตามเรามาทันอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไหร่ก็ได้ควรรีบทำบุญเสียในขณะที่ยังไม่ป่วยคือเราไม่ประมาทในความไม่มีโรคนี่ให้คิดว่าในขณะนี้เรายังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากนะเราทุกคนนี่จึงมาวัดได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติได้แต่ถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวค่อยก่อนค่อยทำก่อนให้เรามันแก่เท่าก่อนนะมันไม่ทันเสียแล้วบางทีเราป่วยเจ็บนี่จะมาไม่ได้มาวัดมาไม่ได้นะแล้วโดยเฉพาะเมื่อป่วยเจ็บหรือแก่ชรานี่การมาทำกรรมฐานนี่แทบทำไม่ได้เอาเลยถ้าเราไม่ทำเสียในวัยที่ยังหนุ่มแน่นนะวัยหนุ่มสาวหรือวัยที่ยังไม่มีโรคพอมีโรคภัยไข้เจ็บเข้าแล้วท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูแล้วกันเมื่อเวลาท่านป่วยเนี่ยทำกรรมฐานไม่ค่อยได้ผลทำไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าจิตใจมันกระสับกระส่ายเป็นไว้แต่คนที่เขาทำกรรมฐานมานานเขาจะใช้ความเจ็บป่วยนั้นให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไปได้คือจะพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาของสังขารแล้วก็ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงลงก็ทำให้บรรเทาความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าร่างกายเจ็บป่วยแล้วการทำกรรมฐานนั้นทำค่อนข้างยากเพราะใจกระสับกระส่ายมากเว้นไว้แต่คนที่ได้ฝึกไว้เป็นประจำเราจะต้องประมาทไม่ประมาทในความไม่มีโรคคืออย่าคิดว่าเราจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราจะต้องเจ็บเข้าในวันหนึ่งถ้ากรรมตามมาทันกรรมชั่วตามมาทันเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งสมแต่กรรมดีแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตส่วนประการที่สามนั้นประการที่สามไม่ประมาทในวัยเมื่อกี้ข้ามไปที่หน่อยหนึ่งนะเอาข้อสองข้อสามสับกันไม่ประมาทในวัยคือเตือนตัวอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเราเดี๋ยวนี้กำลังเด็กอยู่อย่าคิดนะว่าเรานี่เด็กอยู่ขนาดนี้แต่จริงเนี่ยอายุมากขึ้นก็ความเป็นเด็กก็หายกันไปทุกทีบางคนค่อยคิดว่าเราค่อยมาวัดเมื่อค่อนแก่โน้นอายุมากแล้วโน้นเลือกเกษียณแล้วจึงจะมาวัดหรือแก่เฒ่าจึงจะเข้าวัดให้คนนี้เข้าใจผิดบางคนเห็นคนอายุยังน้อยๆมาวัดถึงถามว่าเอ๊ะนี่มาวัดกันทำไมอ่ะเข้ามาตอนใกล้ตายนุ่นตอนแก่เฒ่านุ่นอย่างนี้เป็นการเข้าใจผิดนะเพราะเมื่อแก่เฒ่าชราแล้วจะทำอะไรก็ทำยากมันสายไปเสียแล้วเพราะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทในความในวัยไม่ประมาทในความไม่มีโรคส่วนข้อที่สี่นั้นไม่ประมาทในชีวิตเพื่อเตือนตัวอยู่เสมอว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ให้รีบทำความดีเสียในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่คือพวกเรานี่ไม่แน่อย่าคิดว่าเราพรุ่งนี้อาจจะมีชีวิตอยู่มันก็ไม่แน่ว่าจะมีอยู่หรือเปล่าเราอาจจะวาดโครงการในปีหน้าเราจะทำอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ไม่แน่เพราะมีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนบ้างบางทีญาติพี่น้องของเราเห็นกันอยู่เมื่อวานเนี่ยพอวันนี้ก็บอกทราบข่าวไปซะแล้วนะเห็นก็อยู่ตอนเช้าตอนเย็นไปแล้วเห็นตอนเย็นตอนกลางคืนไปแล้วชีวิตมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราไม่ประมาทรีบเร่งทำความดีเอาไว้ไม่ประมาทในชีวิตก็ชื่อว่าเราใช้ชีวิตให้มีคุณค่าขึ้นเพราะเราไม่ประมาทเป็นมงคลชีวิตสำหรับข้อนี้ส่วนข้อที่6นะข้อที่5ไม่ประมาทในการศึกษาคือชาวพุทธนั้นจะต้องศึกษาหาความรู้เล่าเรียนวิชาการต่างๆอยู่เสมอถ้าในวิชาการในทางพระธรรมก็คือศึกษาฟังอ่านดูให้เข้าใจในเรื่องศีลสมาธิปัญญาในเรื่องทานศีลภาวนา
ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะถ้าเรามีความศึกษาดีมีความรู้ดีแม้ว่าในทางโลกในทางธรรมนั้นจะทำชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไม่ประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาทไม่รู้ไม่สนใจไม่ศึกษาให้เข้าใจก็ชื่อว่าประมาทส่วนประการที่6นั้นไม่ประมาทในการงานคือตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้งานนั้นค้างแต่บางคนที่ทำงานสักแต่ว่าทำไปเท่านั้นเองทำงานก็ไม่ดีทำงานลวกๆแล้วงานนั้นก็เสียหายบางทีงานนั้นก็ค้างไปหรือแม้แต่อย่างคนขับรถนี่ขับด้วยความประมาทก็อันตรายหรือแม้แต่ต่อไฟฟ้าถ้าต่อด้วยความประมาทจะไหม้เอาได้งานทุกชนิดที่ทำไปถ้าทำด้วยความประมาทก็อันตรายผสมยาให้คนไข้หรือผสมยากินเองถ้าไม่ดูฉลากให้ดีไม่ดูตัวยาให้ดีบางทีกินยาผิดเข้าไปก็ได้หรือให้คนอื่นยาผิดเข้าไปก็ได้เพราะประมาทในการงานที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านิสัมมะกรณังเสยโยใคร่ครวญเสียแล้วจึงทำดีกว่าคือใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำนั่นน่ะดีกว่าต่อไปประการที่7ไม่ประมาทในการประพฤติธรรมโดยมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าเราจะประพฤติธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่เมื่อแก่จึงจะเข้าวัดไม่ใช่มัวรอผลัดวันประกันพรุ่งคือการประพฤติธรรมนั้นเราจะตั้งใจทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประพฤติธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือบำเพ็ญทานศีลภาวนาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างที่เรามาบำเพ็ญนี้ชื่อว่าพวกเราไม่ประมาทเพราะได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในชีวิตและชีวิตนี้เรามีคุณค่าเพราะเราสร้างบุญที่เกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมในส่วนรวมด้วยเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในชาติของเราด้วยชื่อว่าไม่ประมาทแต่ถ้าหากว่าผู้ใดประมาทแล้วชีวิตนั้นจะตกอับในชาตินี้ก็เดือดร้อนชาติหน้าก็เดือดร้อนแต่ถ้าไม่ประมาทแล้วชาตินี้ก็พ้นภัยพิบัติต่างๆได้ชาติต่อไปก็ประสบความสงบสุขได้และเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ในที่สุดได้ด้วยเพราะความไม่ประมาทนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นหนทางไปยังพระนิพพานเหมือนอย่างพระบาลีที่เราเคยได้ยินเสมอว่าอัปปมาโดอมตังปดังความไม่ประมาทเป็นหนทางไปยังพระนิพพานบุคคลเหล่าใดประมาทบุคคลเหล่านั้นเหมือนกับคนตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทผู้นั้นชื่อว่าไม่ตายแม้แต่ตัวเขาตายแต่ชื่อเสียงคุณความดียังไม่ตายเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญการพูดเรื่องความไม่ประมาทในธรรมในวันนี้เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ